เรียกว่าเป็นดราม่าสนันโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีคลิปผู้ใช้ทิกตอกโพสต์เหตุการณ์สาวรายหนึ่งนะคะในจับของลับของตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นขณะที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่โดยในคลิปจะเห็นว่าแจ๊ดได้พยายามตักเตือนแล้วแต่ว่าสาวคนนั้นก็ยังยืนยันที่จะจับจนกระทั่งได้ทําสมใจ โดยเหตุการณ์นี้ค่ะได้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่วงแจ๊สปุ๊กนิกปาปยองกุ๊กกุ๊กได้เล่นคอนเสิร์ตในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีจากนั้นค่ะได้มีลูกค้าสาวรายหนึ่งนะคะที่อยู่หน้าเวทีพูดขอจับของลับของแจ๊สค่ะซึ่งแจ๊สนะคะก็ได้มีการถามว่าจะอายลูกไหมถ้าลูกมาเห็นในทิกตอกแล้วก็ยังบอกให้ลูกค้าสาวรายนี้นะคะใจเย็นๆทําตัวดีๆแต่รู้สึกว่าจะไม่เป็นผลค่ะและในเมื่อพูดไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายกกก็็ยยยยัังืนนจเลบอว่า แล้วแต่มึงเอาไปลงเลยนะเพราะว่ากูพูดไปหมดแล้วจากนั้นค่ะลูกค้าสาวนะคะก็ได้เอื้อมมือไป,ปลูบคลำที่เป้ากางเกงของแจ๊จริงๆท่ามกลางเสียงโห่ร้องของแขกในร้านดังขึ้นสนั่น ก็แน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทานองต่อว่าติงไปยังพฤติกรรมของสาวรายนี้เป็นจํานวนมากว่ามันไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติศิลปินก่อนที่ต่อมากลางดึกของวันที่เกิดเหตุแจงปุณณาสาภรรยาของแจ้ชวนชื่นก็ได้แชร์ข้อความลงในไอจีสตอรี่ระบุว่าหัดปฏิเสธให้เป็นการหัดปฏิเสธให้เป็นรู้จักที่จะพูดคําว่าไม่ซึ่งก็มีการโยงว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิด เกิดขึ้นกับสามีโดยมีสํานักข่าวได้ติดต่อไปยังสาวแจงเพื่อที่จะสัมภาษณ์ถึงประเด็นร้อนดังกล่าวโดยเธอยังไม่พร้อมที่จะพูดกระทั่งล่าสุดเมื่อเช้าวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาแจงได้โพสต์ร่ายยาวถึงเหตุการณ์นี้ว่าขอบคุณทุกความห่วงใยจากทุกคนนักข่าวทุกท่านนะคะเมื่อสองวันที่แล้วยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรเพราะว่ายังร้อนอยู่ตอนนี้เย็นขึ้นแล้วค่ะขออนุญาตตอบทีเดียวนะคะ 1. เราทำงานกลางคืนเราเจอมาแล้วหลายรูปแบบแต่รูปแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอบอกเลยว่าโมโหแรงมากไม่ได้โมโหแค่น้องนะคะโมโหพี่แจดแล้วก็เด็กๆในทีมด้วยเนื่องจากเมื่อคืนเกิดเหตุอะไรแล้วเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนในกรณีของน้องก็ได้โทรมาหาแจงแล้วตั้งแต่วันที่วิดีโอคลิปเริ่มกระจายน้องโทรมาขอโทษแจงก็ถามถึงรายละเอียดต่างๆเช่นทำงานอะไรน้องบอกว่าขายของแล้ววันนั้นก็เมามากไม่รู้เรื่อง เอางี้นะคะอยากไปกินเหล้าอีกถ้ามันทำให้เราขาดสติจนเดือดร้อนคนอื่นแบบนี้ถามว่าทำไมไม่เอาเรื่องน้องครั้งนี้ให้อภัยนะคะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงอยากจะให้มีหนทางหากินแค่นี้น้องก็อายมากแล้วพี่เชื่ออย่างนั้นค่ะ 2องทำไมแจ๊ดไม่ปฏิเสธพี่เพิ่งได้คุยกันเมื่อคืนค่ะเขาให้คำตอบว่าเขาโมโหมากเขาพูดผ่านไม้หลายรอบมากๆน้องก็ไม่หยุดที่เขายื่นก็คือเขาประชดแต่ก็ไม่คิดว่าน้องจะกล้าทำเขาบอกว่าเขาลำบากใจเขาเป็นวงเอนเตอร์เทนอยากจะให้ทุกคนสนุกด่าก็หาว่าเขาหยาบคายไม่คุยก็หาว่าเขายิ่งเขาไม่รู้ต้องทำยังไงแล้ว ก็มีการสั่งสอนกันไปประมาณหนึ่งขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพราะว่าคําสอนของแจงก็ค่อนข้างรุนแรงเขาก็ขอโทษและทีมงานบางส่วนที่เข้ามาที่บ้านก็บอกว่าจะรับผิดชอบให้ดีกว่านี้เรื่องนี้แจงให้ผิดทั้งคู่นะคะไม่เข้าข้างสามีตัวเองเลยตั้งแต่เกิดเรื่องขอให้มันเป็นบทเรียนนะคะผัวใครใครก็รักผัวใครใครก็ห่วงฝากให้คิดที่ตรงนั้นฉันจับได้คนเดียวพอ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ